เทคนิคที่เราจะทำคนนุ่มเยอะไว้ก่อนเพราะว่าถ้าคนเยอะมันก็ต้องแปลว่าร้านนั้นอร่อยหอมกลิ่นหมูถึงอ่ะแค่หมูนิ่มมากผัดไทยจ้ากินนะมุ้ยปลาเขาให้มาทั้งตัวเลยอ่ะนี้ราคาเท่าไหร่นะ75 บาทฮะว้าวอยากดูของอร่อยกดซับไว้ไม่พลาดแน่นอน120 มิลลิกรัมเนี่ยถ้าแกกินตัวนี้นะแกจะรู้สึกเช้านี้เป็นเช้าที่แบบสดชื่นแกจะมีความแบบกระปี้กระเป๋าในการทำงานอันนี้อ้วนไหมอ่ะไม่อ้วนแกมันแคลน้อยเขาบอกเลยนะว่าป้องกันหวัดได้จริงป่ะงั้นเขากินตอนนี้เลยกินเลยเขากินด้วยเปรี้ยวสดชื่นโดนใจมากๆทุกคนมาพร้อมแล้ววันนี้พร้อมที่จะไปตะลุยกินสดชื่นมากก็พร้อมเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราไปที่ร้านแรกกันเลยอยู่ข้างข้างหน้านี้เองที่ตลาดรวมซ้ำไปตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดรวมซ้ำกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาของกินแบบที่อิ่มท้องกันที่นี่ต้องบอกเลยว่าคนอ่ะเยอะมากทุกคนรู้หรือเปล่าว่าตลาดรวมซ้ำอยู่ที่ไหนอโศกถูกต้องแค่นั้นแหละ ต้องการแค่นี้กลัวคนดูไม่รู้มีร้านในใจยังแกอยากกินอะไรวันนี้เขาอยากกินแบบว่าก๋วยเตี๋ยวเขาให้ดูเขาดูก่อนเวลาเทคนิคที่เราจะทำคนนุ่มเยอะไปก่อนที่ร้านนี้แบบด้านหน้ากุ้งใหญ่มากเลยกุ้งตัวใหญ่มากเลยขอเดินดูก่อนมันเยอะเกินเขาเอาอันนี้ละกันเขาอยากกินผัดไทยได้สิผัดไทยกุ้งสดร้านอาอูผัดไทยอาอูผัดไทยอาอูค่ะเอาผัดไทยกุ้งสดกันระหว่างที่เดี๋ยวเฟิร์นรอผัดไทยใช่ไหมเดี๋ยวเขาไปหาอะไรกินก่อนได้เจอกันรอก่อนเราเจอร้านที่คนเยอะที่สุดแล้วคือร้านนี้ใช่เพราะว่าถ้าคนเยอะมันก็ต้องแปลว่าร้านนั้นอร่อยถ้าเดี๋ยวเราต่อแถวกันก่อนคือร้านว่าก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแม่บัวเส้นเล้งค่ะเราสั่งก๋วยเตี๋ยวหมูสดลูกชิ้นเล้งน้ำตกซึ่งยาวมากเป็นเส้นเล้งนะคะเขาบอกว่าโดนนายด่าไม่ต้องเศร้ากินเตี๋ยวเรายิ้มแน่นอนยิ้มแน่นอนนี่คือใส่อะไรเอาไว้รอเล่นรอเล่นเอาพริกเพิ่มชอบกินแซ่บๆไปเดี๋ยวเจอที่โต๊ะค่ะมาแล้วนี่คือผัดไทยอาอูแล้วก็ของเขาแกชื่อเมนูยาวมากก๋วยเตี๋ยวหมูสดเล้งต้มยำน้ำตกเหรอใช่ป่ะใช่เออชื่อยาวนี่คือน้ำตกเขาให้มาแบบน่ากินมากเลยแล้วร้านแกคือแถวยาวมากเวอร์ที่เขาเลือกร้านเนี้ยเพราะแถวยาวนั่นแหละเพราะว่าแถวยาวใช่ไหมนี่เบอร์เลือกร้านเนี้ยก็คือไม่มีอะไรทั้งง่ายๆเลยคืออยากกินแกแถวว่าของเขาราคาเท่าไหร่50กิดผิด45เออฮะเนี่ย45 บาทจริงป่ะจริงคือให้เยอะมากเชื่อมากจริงได้ของแกเท่าไหร่50แต่ว่ากุ้ง2ตัวนะ ดีนะไม่ให้กุ้งตัวเดียวแต่ว่าก่อนที่เราจะกินอ่ะโอ้โหเราปรุงกันมาแบบพริกจัดจ้านเลยใช่ป่ะเราก็เพิ่มความสดชื่นกันหน่อยเพราะว่าที่ตลาดเนี้ยค่อนข้างอากาศร้อนเนาะเห็นจากหน้าเราก็คือเริ่มมันเยิ้มแล้วนี่เลยเขาเอาพกอันนี้มาด้วยนี่คือซีวิทที่เขาแบบชอบกินมากไปวิตามินซีเข้มข้นเรากินเข้าไปเราก็จะเพยสดชื่นนะคะวันนี้ค่ะและอีกอย่างนะเนี่ยแคลอรี่น้อยน้ำตาลน้อยบอกเลยว่าเฮ้ยดับเผ็ดได้แน่นอนเพิ่มความสดชื่นสุดๆไปเลยจ้าจริงไหมเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเผ็ดพอดีเลยงั้นชิมก่อนไหม
คยกินหรือยังรสทับทิมรสทับทิมเคยไม่เคยสดชื่นมากรสชาติแบบหวานออกแบบเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยวๆหวานหวานสดชื่นจริงๆได้เวลากินข้าวกันแล้วค่ะทุกคนมาจ้าผัดไทยจ้ากินแล้วนะเลยร้อนโหแกชิ้นใหญ่มากเขาต้องแบบว่าเอาออกก่อนไม่งั้นเขาจะกินไม่ได้เดี๋ยวจริงผัดไทยที่เขาจะแบบไม่ค่อยหวานนะออกแบบเผ็ดเหมือนเขาว่าใส่พริกมาให้แล้วแล้วเขาว่าใส่เพิ่มอีกมันก็เลยแบบเผ็ดเลยตอนนี้ปรุงให้แล้วใช่ไหมโหแต่กุ้งแบบกรุบอยู่นะเมื่อกี้ลองชิมน้ำที่แบบว่ายังไม่ได้คนอ่ะได้เลยก็คือได้เลยใช่ไหมอ๋อเนี่ยตอนนี้ได้เลยได้กินยังไม่อยู่แล้วตอนนี้ชอบเส้นเหล็กแบบนี้มากต้องเหนียวต้องนุ่มอันนี้มันแบบใช่เลยอ่ะมาชิมหน่อยชิมไหมชิมไหมมันจะแบบสีออกใสๆไม่ใช่ขุ่นๆเออเหนียวนุ่มไหมบอกแล้วว่าแถวยาวของคนจริงคนเยอะแปลว่าอร่อยก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแม่บัวถูกด้วยแล้วให้เยอะมากมันแบบหอมอ่ะหอมจริงหมูตุ๋นอ่ะหมูแกหมูนิ่มมากเดี๋ยวเขาลองกินเล้งด้วยว่ะเล้งอันนี้เหมือนเขาเป็นแบบว่าไม่ใช่เนื้อปกติเป็นเหมือนแบบเอาไปตุ๋นมาแล้วอ่ะนั่นแหละใครไปกินมันหมูที่อยู่ในแบบว่าน้ำพะโล้เลยอ่ะร้านนี้ดีมากสำหรับใครที่อยากมาหาของกินแบบที่ตลาดรวมทรัพย์แบบเรานะคะก็สามารถมาได้นะอยู่ในซอยเส้นอโศกเลยแล้วที่นี่นะคะเขาก็เปิดตั้งแต่7โมงจนบ่ายๆมันก็เริ่มซาซาแล้วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงทุกคนก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างคึกคักนิดนึงเนาะคนจะเยอะมากแต่ต้องบอกเลยนะว่าที่เนี่ยของกินเยอะมากๆแล้วราคาถูกแล้วให้เยอะเยอะมากจริงดูดิกินเท่าไหร่ก็คือกินไม่หมดกินไปหลายคำนะเนี่ยร้านนี้แม่บัวนะคะฝากไว้เดี๋ยวเฟิร์นกับพลอยนะคะระหว่างที่กินร้านนี้เสร็จนะเดี๋ยวจะไปหาขนมกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บกินจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บเดี๋ยวตึ้งตึ้งตึ้งค่ะเดี๋ยวก็จะไปกินกันต่อนะคะขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนคืออยากให้ทุกคนเห็นสภาพบ้างว่าเรานั่งกันอยู่ตรงไหนแต่ไม่เป็นไรนั่งไหนก็กินได้ค่ะเป็นโตเกียวนะคะ3ไส้3แป้งเราสั่งเพิ่มเพราะว่าตอนแรกเราสั่งเป็น2ไส้ใช่ป่ะแต่ว่าเมื่อกี้หันไปดูแวบๆแล้วมันมีไส้นึงน่ากินเหมือนกันเขาบอกว่าไส้นี้ขายดีด้วยเป็นไส้ใบเตยมะพร้าวอันนี้เป็นแป้งชาโคนะคะไส้ข้างในเป็นไส้ข้าวโพดจริงๆแล้วที่ร้านเนี่ยสามารถเลือกได้นะจะเอาแบบว่าไส้น้อยไส้เยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมาตรฐานก็คือเยอะมากๆอยู่แล้วพอเขาขอเยอะกว่านี้ก็อาจจะแบบว่าทะลักแล้วแน่ๆเลยไหนนี่แหละขนมปังไส้ข้าวโพดอ่ะเคยกินป่ะขนมปังอ่ะซุปข้าวโพดไส้ข้างในมันไส้ข้างในเหมือนซุปข้าวโพดหวานๆแต่มันไม่ได้หวานมากร้อนเนาะคือเขาให้ไส้เยอะมากให้ดูแป้งแป้งเขาไม่ค่อยหนามากนะแต่ว่าแป้งนุ่มมากไส้คือละมุนมากของเขาเป็นแป้งใบเตยแป้งใบเตยหอมหอมมากไส้ก็แบบเป็นมะพร้าวเพราะมันเขามีเท็กเจอร์ให้มันแบบได้เหนียวกรุบกรุบไส้ข้าวโพดอร่อยมากแต่ชอบตรงนี้แบบไม่หวานเกินมาที่กล้วยกันบ้างดูให้ดูข้างในนี่เขาเรียกว่าชื่ออะไรนะกล้วยครับกล้วยครับก็ไม่ค่อยแบนเท่าไหร่กรอบนอกนุ่มในลองกินไปแล้วการกินตรงที่มันเป็นเปลือกใช่ปะเป็นหัวมันก็แข็งลองกินตรงใต้ในเอาแล้วจะตื่นตกเหลียวอย่างจริงข้างในอ่ะถ้าเป็นกินตรงกลางมันจะแบบว่านุ่มๆเลยไม่เอาแล้วกินโตเกียวสำหรับคนที่ชอบกินกล้วยนะคะแต่โตเกียวคือ the best เลย the best เดี๋ยวกินโตเกียวเลยแล้วเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันไปรอนะโอ้ยแกกินอะไรอ่ะนี่ซีวีทเขามีแบบกล่องด้วยขนาดพกพาจริงป่ะเพื่ออากาศร้อนแบบเนี้ยเขาไม่ไหวแล้วอยากกินอะไรโซชื่นนะเขาร้อนมากตอนนี้มีอะไรบ้างมีเลมอนส้มอันนี้เลือกกินส้มใช่ไหมก็เอาเลมอนได้เพลงอุ้ย
น่ารักนี่น่ารักแค่เห็นแล้วก็รู้ว่าเอ้ยสีสันแบบสดชื่นเลยเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยวิตามินซีสูงนะแล้วก็น้ำตาลน้อยกว่าด้วยโอ้โหวิตามินซีนี่ถึง 200% นะเอาดีๆยอดเลยเหรอสดชื่นมากแปลงั้นเดี๋ยวเราเดินไปตะลุยของกินต่อตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้อยหลักของเฟิร์นนะก็จะสั่งเป็นนี่เลยเส้นบะหมี่แห้งนะคะของเขาก็จะเป็นมาม่าหมูตุ๋นหมูชิ้นแล้วก็ลูกชิ้นเป็นแบบน้ำนะคะของเฟิร์นเหมือนพอเลยแต่ว่ามีเครื่องในมีไส้มีตับอะไรเงี้ยเราเอาไม่เอาอะไรก็แบบสามารถแบบติ๊กบอกได้จริงๆรู้เลยว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวลุงก๋วยเตี๋ยวลุงทางเดินเข้ามานี่คือลุงมากอุ้ยดูหมูตุ๋นหมูตุ๋นคือเห็นก็ดูรู้แล้วว่าอร่อยหอมมากที่นี่เขาใช้เป็นบะหมี่แบนเป็นบะหมี่ป๊อกเราแบบเรียกว่าบะหมี่ป๊อกใช่ปะโอ้แค่นี้เหมือนว่าบะหมี่แห้งเขาใส่แบบสีดำเนี่ยมันจะมีรสชาติแบบหวานๆอ่ะเขาปรุงมาให้แล้วปะอืมกินได้เลยอ่ะแต่บะหมี่เขาแบบอร่อยมากเลยอ่ะร้านนี้ก็เป็นอีกร้านนึงนะที่เป็นฝันใจแบบเด็กม.สว.สำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวลุงนะคะถ้าอยากตามมานะราคาอยู่ที่แบบว่าธรรมดานะอยู่ที่35 บาทราคาแบบถูกมากแล้วถ้าเทียบกับแบบเฮ้ยคุณภาพอะไรเงี้ยคือมันอร่อยอยู่นะอันนี้ก็คืออิ่มท้องเลยร้านนี้นะคะเปิดตั้งแต่จันทร์ถึงเสาร์นะตั้งแต่8 โมงนะคะถึง4 โมงเย็นเลยอยู่ที่คณะพลานะคะอยู่ข้างหลังม.สว.ก็คือเดินเข้ามาในลุงเดินเข้ามาใช่ปะเขาก็จะเขียนป้ายหน้าร้านว่าเตี๋ยวลุงใช่แต่จริงอ่ะเดินตามคนข้างหน้ามาเพราะว่าทุกคนอ่ะมั่นใจว่าเขาต้องเดินมาร้านนี้อ่างั้นเดี๋ยวเรากินแล้วเราก็ไปอีกวันนี้จะกินให้ตัวแตกนี่เราก็สั่งเป็นอันนี้นะคะแกงส้มไข่ชะอมกุ้งอันนี้นะคะเป็นผัดหอยลายก็อันนี้เป็นปลาผัดพริกปลาผัดพริกปลาราดพริกนะคะแง่แล้วเหมือนเราลืมอะไรแล้วเนี่ยลืมข้าวไงอ๋อที่เนี่ยเขาให้เราไปตักเองจานละแค่7 บาทเท่านั้นแต่ว่าตักได้ไม่อั้นเลยนะโอ้ยงี้ก็แบบว่าเป็นขวัญใจแบบพวกชาวออฟฟิศหรืออะไรเงี้ยเนี่ยเพราะว่าราคาที่เนี่ยอาหารอะย่อมเยาแล้วก็แบบว่าให้ความรู้สึกเหมือนแบบกินข้าวอยู่บ้านอะตอนนี้คือเหมือนนั่งอยู่ที่บ้านเหมือนอยู่บ้านเลยก็มีพัดลมให้ด้วยทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปตักข้าวกันก่อนไหมไปงั้นเดี๋ยวขอไปตักให้แล้วกันโอเค thank youนี่นะคะอันนี้เขาก็ให้บริการตัวเองนะแบบว่าตักข้าวได้เลยได้เท่าไหร่ก็ตักเฟิร์นมันกินข้าวเยอะกินข้าวน้อยมีเท่าไหร่นะปรับตั้งโต๊ะเอาน้ำทั้งโต๊ะ17ใหญ่ไปอยู่บ่17แค่นั้นพอเรากินข้าวน้อยเน้นกับนี่เรากำลังเข้าไปในบ้านพี่ดอกดอกเล่นเข้ามาเป็นบ้านชัดๆนี่เขาไปหยิบข้าวมาให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณแม่ฟอยนะคะเอาอะไรก่อนดีเอาชาอมกุ้งก่อนอย่างนี้นี่ของเขาต้องชิมน้ำก่อนว่าน้ำรสชาติเป็นไงแต่น้ำที่นี่คือข้นนะชื่อร้านว่าอะไรนะจัดจ้านจัดจ้านจัดจ้านแต่ว่าเปรี้ยวนำเนาะแต่นี่คือเปรี้ยวแต่ว่าไข่ชาอมอะคือแบบว่าชาอมเยอะมากเทคเจอร์ที่กะเขาแบบเหมือนกินผักชะอมคือแต่รสชาติคือแบบว่าพอน้ำมันออกมาจากในตัวไข่ชะอมอ่ะเหมือนได้ซดซดไปด้วยเนี่ยได้เผ็ดอีกนิดนึงเลิศเลยท่านนี้ก็จัดจ้านอยู่แล้วนะอะไรบ้างหอยลายหอยลายเยอะมากเลยนะกระดองแหลงชะอมกุ้งยังไม่จบกับชะอมอะไรแกงส้มอันนี้มันจะรสชาติแบบออกหวานๆพริกเผาหวานเนาะชอบกินหอยมากหน่อยต้องกินเนื้อข้าวหวานขึ้นตาเลยเหมือนเลยเหมือนต้องรสชาตินี้แหละว่าแต่ได้หวานนิดนึงอ่ะหวานเลยเอาดีๆแล้วหุยปลาเขาให้มาทั้งตัวเลยอ่ะนี่ราคาเท่าไหร่นะ75 บาทฮะจริงเหรอ75 บาทถูกมากอ่ะคือทั้งตัวจริงคือแบบแล้วตัวใหญ่ด้วยนะแล้วอันอื่นเหรอหอยลายผัดหอยลาย60อืม
แกงส้ม65บาทโคตรคุ้มข้าวก็ราคาแค่7บาทตักไม่อั้นด้วยอ่ะพริกไม่ได้อ่ะปลา thank you นี่นะคะมันชอบเป็นปลาได้อยู่นะเพราะทอดมันแบบกรอบมากอ่ะปลาอร่อยสุดเลยทอดมันแบบโอเคเลยนะแต่ส่วนที่ร้านจริงอ่ะจัดจ้านเผ็ดเผ็ดหวานหวานแต่รสชาติที่นี่จะติดหวานนิดนึงจริงเนื้อเนื้อแล้วก็ปลาคือแบบปลาดีปลาดีได้ข่าวว่าที่นี่เป็นเมนูแนะนำด้วยนี่ใช่ไหมเป็นเมนูที่คนสั่งเยอะมากทุกคนถ้าใครมานะต้องสั่งปลา75บาทเองอ่ะร้านนี้ร้านจัดจ้านในย่านนี้แต่ว่าเป็นหนึ่งร้านที่แบบตึกรับตึกแล้วอ่ะอันนี้คือแบบว่าเราต้องข้ามสะพานมาใช่ป่ะเลยมาเลี้ยวขวาแล้วก็เข้าซอยมาแบบว่าข้างในนิดนึงจะมีป้ายเขียนว่าจัดจ้านคือแบบไม่เคยรู้เลยว่าแบบในซอยงั้นมันจะมีร้านแบบนี้ใช่ป่ะใครอยากกินร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านว่าจัดจ้านจานเปิดจันถึงสุกตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสองทุ่มนะเป็นไงล่ะก็เป็นหนึ่งร้านที่แบบว่าเฮ้ยมันลึกลับแต่ว่าอาหารคือแบบได้เลยมากินอาเพจแบบนักศึกษาอะไรเงี้ยมากินกันเยอะมากน่าจะแบบเป็นคนที่เราแวะแล้วแวะนี้อะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบว่าเออรู้จักกันเนาะคือถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เลยไม่รู้จริงรู้พร้อมกันตอนนี้แหละใช่บางคนถ้าเคยกินมาแล้วก็มาบอกว่าเมนูไหนอร่อยก็ได้ใช่หรือว่าใครที่มีร้านที่แบบอยู่ในรูอยู่ในซอกหรืออะไรที่แบบอร่อยอร่อยเงี้ยคอมเมนต์มาบอกเราได้นะเราจะไปกินตามค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรากินแล้วเราก็จะไปร้านสุดท้ายกันเขามีร้านหนึ่งในใจแล้วเป็นร้านแบบพิซซ่าค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นร้านอะไรกินกันกินกันนี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นสูตรที่คุณภาพมากๆได้มาตรฐานจากประเท
ทศญี่ปุ่นเลยนะสำหรับใครนะคะที่อยากซื้อซีวิตทานเนี่ยก็สามารถซื้อได้ที่เซเว่นแมคโครแฟมิลี่มาร์ทอิฟฟี่รอถันซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านค้าทั่วไปนะคะสามารถแบบหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะชุดนี้ขายแบบทั่วไปเลยใครที่แบบว่าป่วยๆอยากสดชื่นก็ไปหาซื้อมากินได้นะคะแต่วันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจะไปกินที่ไหนฝากด้วยก่อนไปเดี๋ยวขอจิบหน่อยได้เลยกินได้เยอะๆเลยเพราะว่าวิตามินซีทำให้ผิวใสหน้าเต่งตึงเพราะว่ามีในใจแล้วว่าอยากจะกินแบบสเต็กร้านอะไรวะพิซซ่าทำแบบนี้สองเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากันด้วยนะคะแล้วเราจะก้าวผ่าน 300,000 ซับไปด้วยกันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เรามานำเสนอเมนูอาหารเยอะๆจ้าให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะยี